ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่โมคัสสันได้เลือกให้ผมได้อยู่บ้านไลเกอร์ผมก็ได้ทำการแลกบ้านกับคนที่จะย้ายจากคอร์เซลมาไลเกอร์ต่อจากนั้นรุ่นพี่ก็ได้พาผมไปแนะนำให้กับคนในบ้านรู้จักก่อนที่ผมจะได้รับน้ำยาให้กลายเป็นไก่จนกระทั่งผมไปพบกับผีสาวแห่งบ้านคิงกิราล่าหลังจากนี้เขาจะต้องพบเจอกับอะไรอีกไปรับชมกันเลยครับคุยกับคุณผีอยู่ได้ไม่นานคุณผีก็ได้ขอตัวไปทำธุระหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มแคนดี้สีม่วงคนเดียวต่ออาจจะเป็นเพราะฟาร์มเพลินหรือยังไงก็ไม่รู้ทำให้ค่าสมองนั้นเพิ่มขึ้นสูงมากจนภาพเนี่ยดูเบลอแล้วก็มัวไปหมดเลยผมจึงรีบไปร้านเคเคเพื่อกินอาหารลดค่าสมองลงหน่อยหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาอันเสี่ยงตายมาผมก็ได้ไปเจอรุ่นพี่เมลที่บ้านคิงกินดอล่ารุ่นพี่ก็ได้ชวนผมไปเก็บคาถาสมุนไพรผมจึงได้ทำการตอบตกลงไปแล้วเรื่องราวความบันเทิงทั้งหลายก็ได้เริ่มต้นขึ้นไม่ยังครับถึกต้นน้ำบาดหูป่ะครับแม่นครับระวังเลยครับมันกรีดร้องแห้งดีครับชอบอ่ะชอบสำเนียงอ่ะนี่สำเนียงไม่เป็นเลยลูกหลาวเราพูดไม่ได้อ่ะหนูบอกเป็นยังครับว่าจะฟันออกโอเคเหรอครับหนูชอบเขาอ่ะหนูก็ขอเบอร์เขาเลยลูกไม่ได้นะไม่ได้ใช่น้องคนนี้โสดครับอยากจะสอนลูกโสดครับโสดตั้งแต่หัวจะลดปลายครับเป็นผมสายขยันฟาร์มนะครับปลายเท้าใช่ไหมครับเบอร์นะคะ020063333ค่ะโทรมาได้ถ้าพี่เหงาถ้าเธอเหงานะคะยังอะครับผมจดประทันครับขอมาอีกเพียงเกินไปนะเกินไปของดีมีครั้งเดียวค่ะของดีมีครั้งเดียวโอ้จบแล้วป่ะครับ02เอง33ว่างมาท่าน00ค่ะ633เออหนูครั้งเดียวลูกเกินไปนะมหาลัยเรามีร้านจบที่เจ๋งแล้วเมื่อไหร่คุณทั้งหลายจะมาจบที่ผมล่ะครับ0399221ครับโอ้สุดยอดไปเลยครับยาวไปอ่ะพี่เมลทำคาถาสมุนไพรกันอยู่สักพักก็ย้ายไปปรุงยากันต่อเอาแล้วยามามาตี้หายไปไหนอะยาอยู่นี่ลูกเอาไม่ถึงเขานั่งโตเขายืนกันโตนี่หัวโดนต่างโดนแล้วครับโอ้ยมาต่างโดนคุณเลยชอบเชื่อบ่เห็นอย่าดำเฉยๆลูกแมนครับมันอาจจะกลมกลืนไปครับดูว่าสวยนะคะเจอกันแบบเศร้าดีครับเขาก็ว่าผมก็ว่ายังสั้นขึ้นกันครับแล้วนายชื่ออะไรนะผู้ใดครับผมบอกครับแมนชื่อคู่ซาครับชื่ออย่างเนาะคู่ซาครับครับคู่แล้วครับบ่ต้องเอิ้นหลายเทื่อครับผมอ๋อโอเคคู่ซาแมนครับแมนคู่ซาครับผมเอาลิมิตเลยครับปันนี่มีแฟนยังอ่ะโสดครับผมปีนึงว่าอ่ะแมนครับดูค่ะสวยอีกรอบนึงเรียบร้อยครับผมคมเฉียบครับเอาแล้วมีคนเห็นสารเคมีเอกแตกแล้วตอนนี้เฮ้ยจริงเหรอสารเคมีแซดนะครับโอ้มีสารเคมีแซดนะเอาไปไหนได้เข้าเนี่ยพอแตกกูก็จะเป็น Power Pub Girl แมนครับผมถูกต้องครับแมนสุดยอดเลยโอ้โหโอ้นั่นนะครับเรียบร้อยครับแตกแล้วครับน้ำตาลของหวานสารพัดของกุ๊กกิ๊กแต่สิ่งที่ศาสตราจารย์ที่เทเนียมใส่ลงไปโดยไม่คาดฝันก็คือไปย้ายไม่อยู่ฟรีอีกเลยลูกมีผีมาขอขนมโอ้มีผีมาขอขนมนั่นบอกครับนุ่นขาวๆวันไม่ใช่เหรอยังไม่ทันหอดมือเลยครับเขาบอกว่ายังไม่ถึงวันมันจะมีอาถรรพ์นะอาถรรพ์คือคนนั้นอาจจะกลายเป็นผีไปเลยนะแมนคนสิกลายเป็นผีเด้อจะสิกลายเป็นผีคุ้มหัวประเทศนี้โอ้ยหัวคุ้มบ่ต้องก็ได้ทราบว่าอะไรนะครับบ่แม่นบ่ครับบ่แม่นผีคุ้มหัวบ่ครับไม่น่าใช่ครับโอ้ก็ท่านเป็นผีกระชากหัวก็ได้ครับผีคุ้มครับผีคุ้มโปงครับอ๋อผีคุ้มโปงบ่ครับผีเรียกหัวหรือเปล่าโอ้ผีดมหัวบ่ครับจังสิโอ้โหนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงสูดพร้อมเอาเรื่องถึงกับล่วงกันไปแล้วครับฟาร์มคาถาปรุงยากันอยู่สักพักใหญ่ๆก็ย้ายกันไปกินอาหารที่ร้านเคเคช่วงที่ขี่ไม้กวาดอยู่กับรุ่นพี่ก็ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมว่าการที่เราจะเริ่มขี่ไม้กวาดได้ก็คือช่วงประมาณปี3ส่วนปี2เนี่ยจะเป็นการฝึกฝนการขี่ไม้กวาดเพื่อให้ขี่คล่องขึ้นและทำความเข้าใจกับไม้กวาดมากขึ้นนั่นเองพักเบรกกับเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นปรุงยาแป๊บนึงนะครับผมแล้วมาเริ่มเรียนวิชาแรกกันเลยดีกว่ากับวิชาแปลงกายนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันแรกของการเริ่มเรียนก็มีฝนตกต้อนรับมาอย่างเป็นมิตรซึ่งศาสตราจารย์ที่สอนพวกเราในวันนี้ก็คือศาสตราจารย์รองเท้าแตะและศาสตราจารย์ท่านอื่นๆที่มาคอยควบคุมและดูแลการสอนซึ่งบทเรียนที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือเชงเ
หรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือ 1. transformation การเปลี่ยนรูป 2. verimen การทำให้อันธานหายไป 3. conjuration การทำให้ปรากฏหรือเนรมิต 4. recovery การคืนสภาพเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มอธิบายอันแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ transformation นั่นเองหรือการเปลี่ยนรูปนะครับการเปลี่ยนจากสภาพเดิมนะครับไปยังอีกรูปแบบนึงซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ1 transspecies ก็คือการเปลี่ยนแปลงข้ามสายพันธุ์นั่นเองนะครับของสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนแปลงจากหนูเนี่ยให้เป็นแก้วน้ำเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับ 2. switching เป็นการเปลี่ยนร่างเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเช่นเราอยากจะเปลี่ยนขาตัวเองนะครับให้กลายเป็นม้าเราก็สามารถทำได้ 3. human transfiguration อันนี้นะครับก็คือถ้าพูดง่ายก็คือเหมือนกับว่าเรานะครับผมสามารถเปลี่ยนจากมนุษย์เนี่ยให้กลายเป็นแบบว่าสัตว์แบบสปีชีส์เต็มตัวก็ได้นะครับหรือจะเป็นอนิเมจัสเป็นสัตว์ต่างๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองแต่มันค่อนข้างที่จะคุมยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้การนึกคิดและเพ่งจิตที่เข้มแข็งจริงๆเอาละครับเราจะมาสู่การอธิบายข้อที่2กันนะครับก็คือ verimen นะครับผมการทำให้บางสิ่งบางอย่างหายไปประหนึ่งว่าเคยมีอยู่บนโลกนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ซึ่งสิ่งนี้ครับสามารถกระทำได้ยากพอสมควรเพราะว่ามีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งของที่มันหายไปเนี่ยบางคนเขาเชื่อนะครับว่าสิ่งของที่หายไปนั้นจะไม่มีวันกลับคืนมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเรานะครับจะทำให้แก้วน้ำหายไปนะครับแก้วน้ำนั้นก็จะไม่มีวันกลับคืนมานะครับผม 3. conjuration การทำให้ปรากฏหรือเนรมิตนะครับการทำให้ปรากฏหรือเนรมิตหมายถึงเราสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่นะครับที่ไม่เคยมีอยู่ทำให้มีอยู่จริงได้นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันกับวิริเมนต์นะครับก็คือการให้ทำอันตรธานหายไปนั่นเองแต่เราจะทำตรงเนี้ยปรากฏหรือเนรมิตเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องยากแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรต่อมานะครับก็คือ4นะครับ recovery นะครับการคืนสภาพนั่นเองการส่งคืนบางสิ่งบางอย่างกลับไปในรูปรักษ์แบบเดิมหรือที่เคยเป็นอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการหายตัวไปได้นะครับหรือสามารถยกเลิกได้นั่นเองและสิ่งที่ถูกเสกจะหายไปตามธรรมชาติตามการเวลาที่มันจะผ่านไปนั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการที่เราจะตอบคำถามเอาคะแนนบ้านกันแล้วนะครับผมมาดูกันว่าบ้านไหนจะท็อปฟอร์มมากที่สุดในวิชานี้กันครับเดี๋ยวจะนับให้แล้วค่อยยกเนาะเดี๋ยวฝากทุกคนช่วยดูด้วยนะครับว่าคนไหนยกก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับเชนนะครับมีกี่ประเภทและอะไรบ้างนะครับพร้อมนะ3 2 1ยกครับเมื่อกี้ที่สจเห็นนะเป็นบ้านคนละซ่อนนะครับคนข้างหลังเลยครับผมเองครับผมเองครับข้างหลังตรงนู้นอ่ะที่ยกค้างไว้อยู่ผมครับผมครับนั่นคือยกตอบหรือว่ายกมือยกตอบครับยกตอบครับฮัลโหลอยู่ไหมได้ยินผมป่ะครับเนี่ยไม่ตะโกนอ๋อเป็นปั๊บเป็นไม่ตะโกนฮัลโหลครับผมยกตอบครับครับครับเชิญครับครับผมมีกี่ประเภทอะไรบ้างครับมี4ประเภทครับอันแรกก็คือtransform ครับผมการเปลี่ยนรูปครับอันที่2คือvision human ครับเฮ็ดให้อันตรธานหายไปครับอันที่3คือconstitution ครับเฮ็ดให้ปรากฏแล้วก็เนรมิตครับแล้วก็recovery ครับผมอันสุดท้ายครับก็คือการคืนสภาพครับผมถูกมั้ยครับทุกคนถูกครับโอเคครับบ้านคอนลอซ่อน1คะแนนครับขอบคุณครับโอเคคำถามต่อไปการเปลี่ยนรูปหมายถึงอะไร3 2 1ยกครับไลเกอร์คนแรกการเปลี่ยนรูปก็คือการแต่งสภาพจากเดิมเป็นสภาพใหม่ค่ะถูกต้องไหมครับทุกคนถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับไลเกอร์1คะแนนคำถามต่อไปการทำให้อันตรธานเป็นอย่างไร3 2 1ยกครับบ้านคนละซ่อที่ตอบข้อแรกไปเมื่อกี้ครับครับผมเองครับใช่ก็คือการดีเฮดให้บางสิ่งบางอย่างหายไปครับสั้นดีป่ะครับศาสตราจารย์ก็ได้ครับสั้นๆได้ใจความเพื่อนๆว่าไงถูกไหมถูกต้องครับคนละซ่อบวกอีก1คะแนนนะครับการทำให้ปรากฏหรือการเนรมิตหมายถึงอะไรนะครับการทำให้ปรากฏหรือการเนรมิตหมายถึงอะไรนะครับ3 2 1ยกครับบ้านไลเกอร์คนที่ผู้ชายที่ที่กลางๆอ่ะครับค่อยต่ายกันครับที่อยู่หลังผู้หญิงที่ใส่กล้องอ่ะตัวนาทีเมื่อกี้ต่อยกันทำไมอ่ะนั้นน่ะใส่แว่นน่ะผมสีน้ำตาลตัวนาทีโชว์ไปเลยตัวนาทีเริ่มเหรอหมายถึงการเนรมิตบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่จากที่ไม่เคยมีอยู่เป็นนี้ครับถูกต้องไหมครับ
ถูกครับถูกต้องครับถูกเป่งเลยข้อสุดท้ายละวันนี้แจกประมาณนี้พอเนาะการคืนสภาพนะครับทำอะไรได้3 2 1ยกครับบ้านฟินิกผู้หญิงที่ผมสีเทาครับอยู่แถวที่2อ่ะก็คือการส่งคืนบางสิ่งบางอย่างค่ะกลับไปในรูปแบบที่เหมาะสมค่ะทุกคนว่าถูกไหมถูกครับ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 ใช่ครับถูกต้องครับก็ถ้าจะบ้านฟินิกซ์บวก1คะแนนนะครับเอาละครับหลังจากที่พวกเราตอบคำถามคะแนนบ้านกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่จะถามเรื่องที่สงสัยกันบ้างนะครับมาดูกันครับว่าใครจะถามอะไรกันบ้างบ้านคอร์สครับว่าไงจานครับการรีคัฟเวอรี่นี่เฮาสามารถชุบชีวิตคนตายแล้วนี่ฟื้นกลับขึ้นมาได้ป่ะครับการรีคัฟเวอรี่เป็นการให้คืนสภาพครับไม่ใช่การชุบชีวิตนะไม่ใช่การคืนชีวิตให้กับสิ่งหนึ่งนะครับการคืนสภาพก็อย่างที่อาจารย์เคยพูดไปว่าถ้ามีใครทำให้แจกันกลายเป็นหนูเราสามารถทำให้หนูตัวนั้นกลับมาเป็นแจกันได้นะครับก็คือคืนมาในรูปแบบก่อนที่เขาจะเป็นนะครับโอเคก็ตัวอย่างง่ายๆสำหรับการรีคัฟเวอรี่นะครับก็คือเนี่ยสมมติกวางเนี่ยเป็นเจ้าตัวอะไรนะที่เด็กๆว่ากันกวางตัวเมียนั่นแหละก็ต่างๆนานาก็เราก็จะรีคัฟเวอรี่กลับมาให้กลายเป็นตัวเองแบบนี้คือการเกินสภาพกลับมาเป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับโอเคครับบ้านคิงว่าไงเราสามารถเนรมิตคนที่เรารักกลับมาได้ไหมครับสู้ๆนะโอ้นะโอ้นะร้องไห้แล้วทำยังไงครับมาเป็นยังนะครับมาต้องห้องนะครับอย่าไห้นะครับอย่าไห้เด้อมุกอ่อนเข้มๆเข้าไว้ครับเข้มห้องเข้าไว้ครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับอย่าไห้ครับอย่าไห้โอ้โอ้เด้อเดี๋ยวมีผู้หญิงเยอะนะครับแล้วคนตีหัวแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาคงไม่ต้องพึ่งเลยเราไม่ต้องเดี๋ยวครับอาจารย์อย่ามุกเป็นวงกลมนะครับหาคนใหม่นี่มีคนอ่อนแอถ้าเธออยากได้คนที่แสนนะครับจะต้องคนที่999นะเบนถามแล้วเป็นหนีร้องไห้ดีกว่าแต่เป็นร้องไห้กันต่อไปจะเป็นการอธิบายให้ศาสตราจารย์ฟังนะครับว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้เราจะเลือกเป็นอะไรเพราะเหตุผลอะไรนะครับการสวิตช์ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่วนใดส่วนหนึ่งของทั้งสองสิ่งค่ะจากสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากขาของมนุษย์ให้เป็นหางปลาค่ะเพื่อใช้ในการว่ายน้ำช่วยในการว่ายน้ำได้เร็วขึ้นโอเคเลิศเลิศเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดไปเลยต่อไปบ้านคอร์สเซอร์เลยครับการสวิตช์ก็คือการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายครับให้แบบว่าเป็นสิ่งที่เฮาต้องการครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าผมเนี่ยสิเอาคาถาบางอันนี้เนี่ยมาใส่หมอกที่คอมันนะครับแล้วให้เปลี่ยนเป็นเหงือกปลาก็สามารถดำน้ำได้ที่กันครับเป็นเหงือกปลาแมนครับผมเป็นเหงือกปลาครับหมอกคอครับอ๋อเข้าใจละครับผมโอเคเจ๋วไปเลยหาบ้านฟินิกต่อเลยในการแลกเฉพาะส่วนโดยการแลกเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพระหว่าง2เป้าหมายตัวอย่างเปลี่ยนแขนให้เป็นปีกค่ะจะได้บิดไวๆบิดขึ้นสูงๆได้คนต่อไปบ้านคิงบ้านสุดท้ายละค่ะสวิตชิ่งนะครับคือการแลกเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพนะครับเพื่ออธิบายง่ายๆก็คือเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างของตัวเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ความสามารถของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะครับเช่นการที่เราแลกเปลี่ยนความสามารถของเราในเรื่องของการพูดนะครับหรือการส่งเสียงของเราเนี่ยถ้าเราสามารถมีเหงือกแทนปลาได้นะครับเราก็จะสามารถหายใจในน้ำได้แต่แลกกับการที่เราไม่สามารถพูดออกมาได้หรือเปล่งเสียงออกมาได้ครับขอบคุณครับโอเคแต่ละบ้านขอบคุณคนแทนนะที่ออกมาเนี่ยความคิดของตัวเองแต่ถามว่าถูกใจเหรอมันก็ถูกใจทุกคนแหละเอางี้ดีกว่าใครรอดจากใจเย็นครับโอเคเลยผมเดินออกแล้วใจเย็นครับศาสตราจารย์ครับใจเย็นครับใจเย็นครับมาดิเข้าแถวครับโอเคไปครับไปไปกลับมากลับมาแยกย้ายเลยครับบ้านไลเกอร์เขาให้ทำอะไรอยู่บ้านไลเกอร์เอาเลยครับเอาเลยกลับมาครับกลับมาคนเดินหนีก็หมดแต่เป็นบ้านไลเกอร์เขายังยืนหยัดอยู่อ๋อาหารศาสตราจารย์ก็ได้ให้ตัวแทนบ้านนะครับออกไปรับคะแนนเพื่อที่จะเอาคะแนนนั้นไปแจกจ่ายเพื่อนๆที่มาเรียนกันในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นวิชาที่สนุกสนานเฮฮาและได้ความรู้มากๆเลยพักเบรกความสนุกกันเอาไว้ก่อนนะครับผมหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานเฮฮากันแบบเต็มที่ชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูในช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย